ประชาไทยอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คนฟังแบบไม่ต้องอ่านกับดักทางความคิดที่ทำให้ขนส่งสาธารณะไทยติดลมสุภกรสิริสุนทรเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี2022เรื่องหนึ่งที่อยู่ในใจของผู้เขียนเสมอมาคือเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่ต้องนั่งรถประจำทางเข้ามาทำธุระในตัวเมืองศรีสะเกษแล้วนั่งกลับบ้านที่อำเภอภูสิงห์ระยะทางกว่า80กิโลเมตรวันนั้นด้วยอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขามาไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายคืนนั้นเขาต้องนอนค้างคืนที่สถานีขนส่งเพียงลำพังเพื่อรอรถเที่ยวแรกกลับบ้านในตอนเช้าวงเล็บยังมีครัวเรือนในประเทศนี้อีกมากที่ยังไม่มีกำลังจะซื้อรถจ่ายค่าน้ำมันและยังจำเป็นต้องพึ่งพาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอยู่นี่คือชะตากรรมของคนไทยในชนบทที่ยังต้องเผชิญอยู่โดยที่คนกรุงเทพหรือแม้แต่คนชนชั้นกลางในเมืองไม่มีวันที่จะเข้าใจนี่คือเรื่องราวในวัยเด็กของโดมอติเทพจันเทศอดีตนักข่าวเดอะอีสานเรคคอร์ดผู้ล่วงลับและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เขียนบทความนี้ขึ้นมองความเหลื่อมล้ำผ่านชะตากรรมคนตัวเล็กๆหากไม่นับกรุงเทพจังหวัดใหญ่ๆอย่างขอนแก่นก็พอจะมีรถโดยสารสองแถววิ่งเวียนในเมืองหลายสายแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีรถเมล์สักสายเดียวผู้คนยังต้องพึ่งพารถรับจ้างเพื่อเดินทางระยะสั้นๆในราคาแพงๆอยู่และหากคิดว่าชีวิตคนในเมืองแย่แล้วความเป็นจริงชีวิตคนบ้านนอกนั้นแย่ยิ่งกว่าการเดินทางจากหมู่บ้านไปยังตัวเมืองอำเภอหรือเข้ามาในตัวจังหวัดนี่แทบไม่ต่างกับหนังชีวิตหลายปีก่อนทีเมเดและท่านรองสานนท์หวังสร้างบุญได้มาจัดเวิร์กช็อปเกี่ยวกับรถสองแถวที่ขอนแก่นทีมอาสาสมัครไปลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์เพื่อสัมภาษณ์ชาวบ้านตัวจริงผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะและได้พบกับคุณลุงที่ต้องเดินทางจากจังหวัดเลยเพื่อมาหาหมอเป็นประจำที่จังหวัดขอนแก่นคุณลุงบรรยายความลำบากในการเดินทางด้วยรถเมล์และรถสองแถวแถมยังต้องไปต่อรถที่สถานีขนส่งที่เพิ่งถูกย้ายให้ออกอยู่นอกเมืองทำเอาทีมงานจากกรุงเทพในวันนั้นพูดไม่ออกเพราะเรื่องที่ได้ฟังไม่ตรงอะไรกับที่พวกเขาจินตนาการก่อนหน้านี้เลยนี่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องคนไทยจำนวนมากยังต้องประสบอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันความไม่เพียงพอและไร้ประสิทธิภาพเหล่านี้บีบให้ผู้คนต้องขวนขวายหาทางกู้เงินมาซื้อรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ส่วนบุคคลกันเพื่อเอามาติดและเอามาตายกันบนถนนเมื่อรถยนต์เป็นใหญ่ใครล่ะที่ต้องเสียสละยิ่งรถส่วนบุคคลกลายมาเป็นวิธีการเดินทางหลักของคนไทยมากเท่าไหร่ความสำคัญของการพัฒนาขนส่งสาธารณะก็ยิ่งถูกเหมือนมากขึ้นเราคงเคยเห็นภาพการทดลองให้รถบัส1คันขนส่งคน80คนเทียบกับรถยนต์80คันจอดเรียงรายบนถนนและเข้าใจดีว่าขนส่งสาธารณะลดการใช้พื้นที่บนถนนและมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาจราจรได้มากเพียงใดแต่ทำไมเมื่อเราพูดถึงการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะใหม่ๆเรายังต้องเจอความเห็นในแนวที่ว่าการพัฒนาขนส่งสาธารณะทำให้เกิดรถติดกีดขวางการจราจรเสียช่องทางจราจรให้รถเมย์อยู่ปัญหาเรื่องขนส่งสาธารณะในบ้านเรานั้นมีความสลับซับซ้อนส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าวินัยจราจรของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะมีส่วนทำให้เกิดปัญหาจราจรจริงแต่แทนที่เราจะแก้ด้วยการปรับปรุงเรื่องบริหารจัดการประเทศเรากับเลือกที่จะแก้ปัญหานี้โดยให้รถส่วนบุคคลเป็นผู้ชนะหลายเมืองต้องย้ายสถานีขนส่งออกไปนอกชานเมืองเพื่อไม่ให้รถบัสวิ่งเข้ามาในเมืองบีบให้ผู้คนที่ใช้ขนส่งสาธารณะต้องเสียสละใช้เวลานานขึ้นมีค่าเดินทางที่สูงขึ้นทั้งที่คนกลุ่มนี้นี่แหละเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้และค่าใช้จ่ายมากกว่าคนใช้รถยนต์เสียอีกในที่สุดพ
พอไม่มีทางเลือกผู้คนก็ต้องดิ้นรนหาซื้อรถไม่ก็ย้ายมาทำมาหากินในเมืองใหญ่เป็นปัญหางูกินหางไม่รู้จบค่าโดยสารคือปัญหาโลกแตกคิดแพงก็ไม่ได้คิดถูกไปก็ขาดทุนเมื่อมีประเด็นพูดคุยถึงเรื่องขนส่งสาธารณะประเด็นที่ถูกยกหยิบขึ้นมาก่อนคือเรื่องค่าโดยสารแน่นอนว่าประชาชนยอมต้องการให้ค่าโดยสารต่ำที่สุดแต่ว่าผู้ประกอบการก็ต้องการผลกำไรสูงสุดเช่นเดียวกันการขับเคลื่อนเรื่องนี้ตลอดมาจึงกลายเป็นเหมือนการเล่นชักเยอร์ระหว่างสองฝั่งโดยมีภาครัฐยืนดูเชือกอยู่ตรงกลางการที่เราโตมาพร้อมกับชื่อบขส. BTS หรือเจ๊เกียวทำให้เราต่างเข้าใจว่าขนส่งสาธารณะเป็นเพียงธุรกิจบริการทางเลือกในการบริโภคแต่ไม่ได้มองว่าที่จริงแล้วขนส่งสาธารณะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนและไม่ได้ตระหนักว่าเรามีสิทธิ์จะได้ใช้ขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพในราคาประหยัดยิ่งในวันที่เราลอยตัวจากปัญหาได้วงเล็บถอยรถออกมาขี่เรากลับยิ่งมองไม่เห็นว่าสิทธิของเรานั้นถูกริดรอนไปเรียบร้อยแล้วเราต่างลืมคิดไปว่าหากเรามีขนส่งสาธารณะที่ดีเงินแสนเงินล้านที่เราหาเอามาซื้อรถนั้นสามารถเอาไปลงทุนอย่างอื่นให้งอกเงยได้มากกว่านี้อีกเท่าไหร่ยังไม่นับค่าน้ำมันค่าบำรุงรักษาเวลาที่เสียไปบนท้องถนนและมลพิษที่เราปล่อยมาอีกสิ่งเหล่านี้เป็นมูลค่ามากมายมหาศาลดังนั้นเราทุกคนไม่ว่าจะนั่งอยู่บนรถเมล์หรือบนรถเบนซ์ล้วนแล้วแต่เป็นเหยื่อของโครงสร้างอันบิดเบี้ยวไม่ต่างจากกันแม้แต่ขอนแก่นผู้เป็นความหวังของหมู่บ้านก็ยังต้องเจ็บปวดขอนแก่นดูเหมือนจะเป็นเมืองที่ก้าวหน้ากว่าใครในเรื่องนี้เพราะตระหนักดีว่าในอนาคตชะตากรรมของเมืองก็คงไม่ต่างจากกรุงเทพขอนแก่นจึงระบุในแผนแม่บทเมื่อหลายสิบปีก่อนว่าเมืองต้องมีรถไฟฟ้าเป็นระบบหลักแต่ถูกปรามาสโดยตลอดว่าการพัฒนาระบบไฟฟ้าในต่างจังหวัดนั้นยังไม่ถึงเวลาและเป็นไปไม่ได้ความไม่ยอมแพ้ของคนขอนแก่นทำให้เกิดปรากฏการณ์ขอนแก่นโมเดลกลายเป็นเรื่องที่สั่นสะเทือนคนทั้งประเทศเมื่ออยู่ๆเอกชนและองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นออกมาประกาศว่าจะทำรถไฟฟ้าเองโดยไม่พึ่งงบประมาณจากรัฐส่วนกลางโดยได้ไปค้นพบว่าที่จริงแล้วท้องถิ่นสามารถทำธุรกิจขนส่งสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามพรบ.เทศบาล 2496 ถึงแม้ว่ากฎหมายจะมีช่องทุนและเทคโนโลยีก็พร้อมจนถึงวันนี้โครงการก็ยังไม่สามารถลงมือก่อสร้างได้เพราะยังต้องสู้กับ Mindset เดิมๆและระบบราชการรวมศูนย์อยู่ปัจจุบันกลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมืองยังคงเชื่อมั่นว่าถ้าจะทำให้เมืองเจริญฟื้นเศรษฐกิจตึกแถวและย่านเมืองเก่าให้กลับมามีชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นต้องพัฒนาขนส่งสาธารณะให้คนเข้าถึงได้ง่ายขอนแก่นจึงมีรถเมล์ซิตี้บัสวิ่งในเมืองและสนามบินมาตั้งแต่ปี2559แต่ต้องแลกับการที่เอกชนท้องถิ่นต้องกัดฟันแบกรับผลประกอบการขาดทุนมายาวนานหลายปีแม้จะหลายเมืองที่จะยึดเอาโมเดลนี้ไปทำตามแต่เมืองที่แบกรับการขาดทุนไม่ไหวจนยอมถอดใจไปก่อนก็มีไม่น้อยจึงเกิดคำถามต่อว่าแท้จริงแล้วใครควรที่จะเป็นคนแบกรับต้นทุนของขนส่งสาธารณะนี้ระบบสัมปทานอาจไม่ใช่แนวทางที่เหมาะสมเรามักอิจฉาประเทศที่เขามีระบบขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพตรงเวลาแถมค่าเดินทางก็ไม่สูงวงเล็บหากเปรียบเทียบกับระดับรายได้เพราะรัฐบาลวงเล็บและประชาชนของประเทศเหล่านี้ล้วนแต่มองว่าขนส่งสาธารณะเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่รัฐหรือท้องถิ่นต้องจัดให้กับประชาชนเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแบบเดียวกับการจัดการศึกษาและระบบสาธารณสุขอย่างเช่นประเทศแลกเซมเบิร์ดที่รัฐบาลอุดหนุนขนส่งสาธารณะทั้งหมดเพื่อให้ประชาชนขนส่งสาธารณะได้ฟรีหรือประเทศนอร์เวย์ที่รัฐให้โบนัสแก่ผู้ประกอบการขนส่งที่บริหารงานได้มีคุณภาพและได้รับความพอใจจากประชาชนรวมถึงสิงคโปร์ที่เอาจริงเอาจังกับการควบคุมมาตรฐานของขนส่งสาธารณะและยอมลงทุนมหาศาลเพื่อพัฒนาขนส่งสาธารณะในราคาถูกจะเห็นได้ว่ารัฐบาลของประเทศเหล่านี้
ต่างมีวิสัยทัศน์ตรงกันว่าประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับในทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนั้นมีมูลค่ามากกว่าเงินลงทุนและงบอุดหนุนหลายเท่าเมื่อเรามองขนส่งสาธารณะเป็นเพียงธุรกิจบริการการจัดการเรื่องนี้ของรัฐนั้นจึงถูกดำเนินการผ่านระบบสัมปทานคือให้เอกชนเข้าประมูลเพื่อแข่งขันแต่ว่ารัฐเองก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมเอกชนให้ดำเนินงานได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นระบบขนส่งสาธารณะที่พอจะมีคุณภาพดีก็จะมีค่าใช้จ่ายที่แพงมากๆในขณะที่ระบบคิดค่าโดยสารราคาถูกคุณภาพก็จะต่ำมากๆเพื่อให้เอกชนสามารถทำกำไรได้จะเห็นได้ว่าระบบสัมปทานนั้นไม่เพียงแต่ทำให้การควบคุมด้านราคาเป็นไปได้ยากแล้วการควบคุมด้านคุณภาพการให้บริการความถี่ในการบริการการปรับปรุงเส้นทางใหม่ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนล้วนแล้วแต่ทำได้ยากมากนี่อาจช่วยตอบคนกรุงเทพได้ว่าทำไมค่ารถไฟฟ้าจึงแพงขนาดนี้และทำไมระบบตั๋วร่วมจึงไม่เกิดขึ้นสักทีประชาธิปไตยและการกระจายอำนาจคือทางออกที่ยั่งยืนโมเดลของการพัฒนาขนส่งสาธารณะที่ยั่งยืนสำหรับบ้านเรานั้นผู้เขียนยังเชื่อว่าควรเป็นโมเดลที่ผสมผสานระหว่างแบบสวัสดิการและแบบนายทุนกล่าวคือรัฐต้องสนับสนุนให้มีขนส่งสาธารณะที่มีคุณภาพในราคาถูกผ่านการอุดหนุนงบประมาณให้เป็นระบบให้สามารถดำเนินกิจการได้ในระยะยาวแต่ต้องมีโมเดลทางธุรกิจเข้ามาเพื่อสร้างรายได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดภาระการขาดทุนของรัฐลงไม่ว่าจะเป็นการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีไปจนถึงการบริหารรายได้จากสื่อโฆษณาต่างๆเหนือสิ่งอื่นใดคือการให้อำนาจประชาชนและท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและกำหนดรูปแบบของการเดินทางที่ยืดหยุ่นหลากหลายที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในท้องถิ่นของตนเองได้มีการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการตนเองโดยไม่ต้องยึดติดกับนโยบายหรือระเบียบของส่วนกลางให้อำนาจท้องถิ่นสามารถจัดเก็บและจัดภาษีได้เองอย่างเหมาะสมรวมถึงส่วนกลางกระจายงบประมาณลงมาเพื่ออุดหนุนอปท.ขนาดเล็กน่าจะเป็นทางออกที่ยั่งยืนของการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างแท้จริงทุกวันนี้เราอยู่ในสังคมที่เหลื่อมล้ำสูงมากๆจนแทบเราจะจินตนาการชีวิตของคนอื่นไม่ออกหลายครั้งต่อหลายครั้งเราต่างใช้ชีวิตใช้ความคิดและความเชื่อของเราในการตัดสินใจปัญหาด้วยมุมมองอย่างคนนอกโดยลืมไปว่าทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากความเหลื่อมล้ำและโครงสร้างอันบิดเบี้ยวนี้ในทางใดทางหนึ่งเราต่างฝันว่าในอนาคตจะไม่มีคนไทยที่ต้องนอนที่สถานีขนส่งเพื่อรอรถเที่ยวแรกต้องต่อรถเมล์หลายสายเพื่อเข้าเมืองต้องเสียเงินเหมารถจากปากทางเข้าหมู่บ้านต้องจ่ายค่ารถไฟฟ้าวันละเป็นร้อยทั้งที่ได้ค่าแรงต่อวันเพียงน้อยนิดหรือกระทั่งคนเมืองที่ฝันว่าจะไม่ต้องทนรถติดบนถนน 2-3 ชั่วโมงอีกต่อไปเราลืมคิดไปแล้วว่าที่จริงแล้วเราไม่ควรต้องมานอนฝันถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย